าตมาสลดใจเรื่องหนึ่งพระฝรั่งรูปหนึ่งคือพระสุเมโธมาอยู่ด้วยก็ศึกษาธรรมะตรงไปตรงมาเราก็สอนว่าอันนี้เป็นบาปให้ละเสียอันนี้มันเป็นบุญมาอยู่ด้วยหลายปีเหมือนกันเมื่ออยู่มาพอสมควรแล้วก็ให้ท่านไปอยู่วัดป่านานาชาติเมื่อไปอยู่แล้วท่านสุเมโธก็ตั้งใจถึงวันพระชาวบ้านก็มาสมาทานอุโบสถศีลกันท่านก็ดีใจว่าคนไทยนี่รับศีลรับพรหลายมีศีลมีธรรมมากแต่อยู่ๆไปไม่กี่วันท่านก็ไปเห็นคนที่รับศีลไปกินเหล้าวันหนึ่งก็กลับมากราบว่าหลวงพ่อทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าเมื่อคืนก็มาสมาทานศีลกันแล้วว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่กินเหล้าทำไมไปทำกันอีกนี่คือความจริงของเขาถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นการเป็นงานไหมมันจะได้ผลไหมกำลังใจของท่านอ่อนไปมากเพราะคิดว่าถ้าใครสมาทานศีลในพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องเลิกต้องละกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเหล้าแต่นี่มันอยู่อย่างเก่ารับศีลก็รับไปเถอะเหล้าก็กินไปเถอะทั้งสองอย่างฝรั่งดูไม่ออกไม่รู้ข้างหน้าข้างหลังมันเป็นอย่างไรท่านก็เลยลำบากไม่สบายใจอาตมาก็ว่าสุเมโธอย่าไปคิดมันมากให้เข้าใจว่าสอนพวกเด็กๆมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปถือเลยเมื่อมีความรู้ความเห็นขึ้นมาเขาก็จะละไปเองดังนั้นท่านก็อยู่ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนเรามันไม่เข้าถึงที่สุดอยากจะบรรลุธรรมอยากจะประพฤติธรรมแต่ว่าไม่รู้จักกำหนดจิตใจของตัวเองราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นมาในจิตไม่รู้จักกำจัดบางคนก็ส่งเสริมมันเสียด้วยไม่รู้จักบำบัดมันเป็นอย่างนี้อย่างฝรั่งคนหนึ่งก็พูดว่าประเทศไทยมีพุทธศาสนาทำไมถึงมีขโมยมากอาตมาก็ว่าสหรัฐมีกฎหมายห้ามขโมยไหมห้ามมีขโมยไหมมีครับอ้าวทำไมล่ะทำไมมีขโมยทำไมกฎหมายไม่ฆ่ามันซะอย่างเดียวกันอย่างนั้นจะไปโทษพุทธศาสนาว่าศาสนาเป็นขโมยไม่ใช่หรอกคนมันเป็นขโมยเหมือนกฎหมายสหรัฐห้ามไม่ให้ขโมยแต่คนก็ยังเป็นขโมยกันเป็นเพราะคนไม่ใช่เป็นเพราะกฎหมายดังนั้นอาตมาจึงสอนอยู่แถวๆนี้ล่ะไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปสอนในพระไตรปิฎกหรอกสอนแค่ว่าคนที่ไม่รู้จักบาปทำไมมันจึงจะรู้สึกสอนถึงหัวใจมันเลยหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นล่ะแล้วก็ทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งแล้วก็สอนทำใจให้ผ่องใสอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเมื่อเราทำมันไม่เอาอย่างนั้นสูตรทั้งหลายมีหมดหัวใจศาสนามันก็มีดับศาสนามันก็มีแต่ว่าเรียนแล้วเอาไปเป่าผีซะสับกะระณีเอาไปกับผีซะมันแปลกไปอย่างนั้นดังนั้นเราจึงต้องประพฤติปฏิบัติไปจนกว่ามันจะเข้าใจเหมือนน้ำที่เราหยดลงไปอย่างนี้หยดห่างๆเราเร่งกามันขึ้นหยดของน้ำมันก็ถี่เข้าเร่งขึ้นไปมันก็ติดกันจนไหลเป็นสายหยดแห่งน้ำมันหายไปมันเป็นสายของน้ำถ้ามันติดกันแล้วเขาไม่เรียกว่าหยดน้ำเขาเรียกว่าสายน้ำสายน้ำมันเกิดจากอะไรมันเกิดมาจากหยดน้ำนี่มันต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องค่อยๆไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลาไปการประพฤติปฏิบัติ
ทำไมมันจะไม่ขัดใจเจ้าของล่ะอาตมามันขัดจนได้บวชมาถึงขนาดนี้ฉันข้าวมื้อเดียวเด็กรุ่นจะทำอย่างไรฉันมื้อเดียวไปนั่งภาวนามันก็หิวนั่งอยู่ตอนกลางวันใจมันก็เดินไปตลาดไปหาก๋วยเตี๋ยวกินโน่นไปโน่นสารพัดอย่างมันจะไปแต่เราก็ไม่อยากให้มันไปขัดใจก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกิเลสมันหนาจำเป็นจะต้องอดทนบางทีปฏิบัติไปท้องไม่สบายไปให้หมอตรวจหมอก็บอกว่ามันจะเป็นโรคกระเพาะท่านต้องฉันข้าว 2-3 เวลาบางทีก็บังคับให้ฉันข้าวเย็นอีกเสียด้วยอ้าวโยมให้ฉันข้าวเย็นมันก็กินข้าวเย็นเท่านั้นแหละไม่ใช่ฉันหรอกสารพัดอย่างจึงต้องอดทนต่อสู้ขึ้นต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวท่านให้ฉันเอกาท่านบอกว่าดีไม่ดีโรคมันหายอีกด้วยแต่หมอบอกว่าขาดสารอาหารนะไปคนละทางเลยเราเป็นคนปฏิบัติไม่รู้จะทำอย่างไรอย่างหมอรักษาเขาก็ดีแต่หมอเป็นมะเร็งมันก็มีนะหมอเป็นมะเร็งตายเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องทำด้วยปัญญาขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวท่านว่าให้ละบาปก็ให้ละไปเสียบำเพ็ญบุญก็บำเพ็ญไปเสียเท่านี้ก่อนจิตใจมันก็ผ่องใสสะอาดเหมือนกับคนคนหนึ่งครั้งแรกไปตะครุบกบจับมาหักขามันทุกตัวหักขามันไม่พอหักขาน้อยๆมันอีกต่อมาแกก็ตะครุบมันเฉยๆขาไม่หักเรียกว่ามันเบาลงอีกต่อมาไม่อยากจะทำบางทีตะครุบแล้วก็วางก็คิดว่าไม่เอาพอไม่เอาก็นึกถึงหน้าลูกหน้าเมียที่บ้านก็จับอีกจนกว่ามันเห็นชัดในใจของเจ้าของแล้วมันก็เลิกตะครุบก็ไม่ตะครุบจับก็ไม่จับแต่มันก็ยากอยู่จึงต้องอาศัยความอดทนอาศัยการประพฤติปฏิบัติของเขาถึงแม้ว่าเราจะมาเป็นนักบวชบางคนก็ดูเผินๆ เห็นว่านักบวชมันสบายไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะตี 3 ลั่นระฆัง 6 โมงอุ้มบาตรไปโน่น 2 กิโล 3 กิโลเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้สารพัดอย่างถ้าใครไม่มีศรัทธาจริงๆอยู่ยากลำบากฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ฝึกแต่คนเรามันก็ไม่อยากจะฝึกไปพบตาแก่คนหนึ่งอายุตั้ง 60-70 แล้วยังกินเหล้าไม่รู้เรื่องก็บอกว่าโยมขอเถอะอาตมาขออย่าทำเลยแก่แล้วโอ้เป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วให้ผมขออีกสักปีเถอะอ้อนวอนขอกินเหล้าอีกสักปีจึงจะเลิกมันเสียดายเหลือเกินคือมันไม่ได้พิจารณานั่นเองฉะนั้นความชั่วมันถึงไม่หลุดจากเราไปใจของเรามันก็ไม่ผ่องใสไม่ละบาปไม่ละความชั่วแล้วจิตใจไม่ผ่องใสหรอกเกิดเป็นบุญขึ้นยากถ้าหากไม่ทำความผิดแล้วเป็นศีลนโยมกายวาจาเป็นศีลพอเป็นศีลปุ๊บศีลสมาธิติดต่อกันเลยสมาธิคือความตั้งใจมั่นคือเมื่อมันเห็นชัดในการละมันเห็นชัดในการวางมันเห็นชัดในการที่ไม่ทำอย่างนั้นมันมั่นอยู่อย่างนั้นใครจะพูดไปตรงไหนมันก็มั่นนี่เรียกว่าสมาธิมันมั่นถ้ามีศีลแล้วสมาธิแล้วปัญญามันก็เกิดมันไม่อยู่หรอกเกิดปัญญารู้รอบสิ่งทั้งหลายท่านจึงว่าหลักพุทธศาสนาของเราคือศีลสมาธิปัญญาฉะนั้น
จึงให้เราทำให้เราภาวนามันจะมีกำลังเป็นเหตุให้ศีลดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญาดีขึ้นมันเป็นไวยพจน์รอบกันอยู่เสมอเลยทีเดียวการประพฤติปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำถึงทำไม่ได้หมดก็พยายามทำทำไมถึงต้องทำเพราะสิ่งทั้งหลายที่จะเป็นของมันจริงๆมันไม่มีอะไรตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้คนมีมากก็ทิ้งไว้มากคนมีน้อยก็ทิ้งไว้น้อยอันนี้มันก็น่าเจ็บใจเหมือนกันลองคิดดูฉะนั้นเราควรพยายามทำถึงแม้ภพนี้มันไม่ถึงที่สุดก็ให้มันเป็นประโยชน์ในภพหน้าเหมือนผลไม้เรากินดูมันก็หวานเมล็ดมันน่าจะเอาไปปลูกนะแต่เอาไปต้มซะเอาไปคั่วซะเลยหมดพันพูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงหลวงตากับเนนน้อยคือเขาเอาขนุนมาถวายหลวงตาพอฉันเข้าไปมันหวานเหลือเกินพอหวานปุ๊บก็อยากจะได้พันมันก็ถามเนนน้อยว่าน้อยฉันขนุนไหมฉันครับอร่อยไหมอร่อยครับเมล็ดมันทำอย่างไรเอาไปต้มหลวงตาพูดไม่ได้เลยมันไปคนละเรื่องกันหลวงตาว่าจะเอาไปทำพันเนนน้อยว่าเอาไปต้มมันก็หมดไม่เหลือรสมันดีมันอร่อยเราก็รู้จักเมล็ดมันน่าเอาไปทำพืชทำพันแต่นี่เอาไปต้มมันก็เสร็จคำว่าโลกนี่แต่ก่อนอาตมาก็เถียงพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะท่านว่ามันไม่ใช่ตนมันไม่ใช่ของของตนเราก็ฟังไม่ได้คือความอยากมันหลายมันก็ทับไปเลยความเป็นจริงพวกที่เขามีธรรมะแล้วเขาเอาธรรมะมาใช้มันก็ยิ่งรวยธรรมะยิ่งสบายยิ่งมีปัญญายิ่งแปรเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่มันเสียหายไปตรงไหนมีอยู่อย่างเก่านั่นแหละได้ประโยชน์เสียด้วยคนไม่มีธรรมะนั่นสิมันทุกข์หาจนไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักถอยอาตมาเคยไปเจอนายพรานคนหนึ่งอยู่ที่ต่อเขตเป็นนายพรานตั้งแต่อายุ16ปีจนแก่อาตมาไปเห็นบ้านเป็นกระต๊อบเล็กๆกับมีกระบอกปืนแก่ไม่เอาอะไรเอาแต่ไปยิงช้างเอางาอาตมาก็มาคิดว่าเรานี่ถ้าหากว่าจะโปรดคนคนนี้ได้เห็นว่าจะได้บุญหลายละมั้งก็เลยแวะเข้าไปที่เขาอยู่อาตมาก็เลยไปพูดโยมทุกวันนี้ทำอะไรทำมาหากินอะไรแกก็ว่ายิงช้างเอางามันไปขายแล้วกันฟันของโยมน่ะเสียดายไหมมีคนมาถอนจะว่าอย่างไรไหมอาตมาว่าเปลี่ยนอาชีพอื่นไม่ได้หรืองาช้างนั้นกว่ามันจะได้เม็ดนึงหรือ 50-70 นี่ช้างมันรักษาของมันอยู่ไม่รู้กี่สิบปีนะเราอธิบายให้ฟังเขาก็นั่งฟังแล้วก็ตอบว่าโอ้ยก็มันอยากได้เราก็อธิบายไปอีกมันก็ตอบว่ามันอยากได้เราก็อธิบายต่อไปอีกมันก็ไปไม่ได้มันอยากได้มันก็ว่าอยากได้อยู่อย่างนั้นมันแน่นมันหนามันไม่มีทางไปได้ปลูกพืชปลูกผักมันก็ได้กินแล้วนี่ไปหาช้างยิงหลายปีก็ไม่ค่อยจะได้งามันเป็นกรรมพระพุทธองค์ท่านสอนให้เราทำมาหากินไปในที่ชอบสัมมาอาชีวะอย่าไปทำเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นมันก็มีทางพอหาได้แต่ว่ามันไม่หาไม่ทำมันจะเอาแต่สิ่งที่มันเป็นบาปนั่นล่ะมันไม่เห็นจะพูดอย่างไรมันก็ไม่เห็นคือมันไม่ได้ภาวนากันนั่นเองอย่างที่พวกเราภ
พากันมาเข้าวัดอย่างนี้มันก็บางไปพอสมควรแล้วพอรู้เรื่องแล้วถึงละบาปยังไม่หมดก็พอครึ่งๆกลางๆถึงวันนี้ยังไม่ได้พรุ่งนี้ก็พยายามอยู่เรื่อยๆทำให้มันเป็นนิสัยให้มันเป็นปัจจัยถ้าเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วแต่เราไม่ทำความดีอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีความหมายดังนั้นท่านจึงให้ละพูดง่ายๆว่าละบาปบำเพ็ญบุญแต่เดี๋ยวนี้มันละบุญบำเพ็ญบาปกันเสียแล้วแต่ก่อนมันเอาม้าออกหน้ารถเดี๋ยวนี้มันเอารถออกหน้าม้าท่านสอนว่าละบาปบำเพ็ญบุญมันก็ทำมามันไม่ทันใจมันก็ละบุญบำเพ็ญบาป